สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงมันเป็นหนังโรแมนติกดราม่าหนังมีชื่อเรื่องว่า To the Wonder รอวันรักลึกสุดใจออกฉายในปี2012ยามรักเราร่าเริงยามไร้รักเราร้างลาเมื่อถึงจุดหนึ่งของความรักมันยังเป็นความรักแบบที่เราคาดหวังไว้หรือไม่หรือความรักนั้นมันได้กลายเป็นหน้าที่ไปแล้วกันแน่ส่วนเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงนั้นผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วหนังก็พูดถึงความสัมพันธ์ของชายหญิงคู่หนึ่งฝ่ายชายเขามีชื่อว่านิวเป็นหนุ่มอเมริกันส่วนผู้หญิงเธอมีชื่อว่ามาริน่าเป็นแม่ม่ายสาวลูกติดโดยลูกสาวของเธอมีชื่อว่าทาเทียนาบรรยากาศรอบตัวทั้งคู่มันช่างอิ่มเอิบไปด้วยมวลของความรักความอ่อนโยนและความนิ่มนวลนิวสามารถเข้ากับลูกสาวของมาริน่าได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาของความสุขซึ่งหอมหวานไปด้วยความรักถูกสานสัมพันธ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับมาริน่านิวคือทุกอย่างของเธอเขาเป็นผู้ชายที่ดีและเข้าใจเธอกว่าอะไรที่สำคัญเขาเหมือนเป็นคนเข้ามาฉุดเธอให้ลุกขึ้นเพื่อสัมผัสและเข้าใจเรื่องราวของคำว่ารักอีกครั้งเธอได้พูดกับเขาว่าเธอจะอยู่กับนิวแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้แต่งงานกันเพราะถ้าหากเธอทิ้งเขาไปเพราะเรื่องแค่นี้นั่นเป็นเพราะเธอไม่ได้รักเขาจริงท้ายที่สุดนิวก็ชวนให้ทั้งมาริน่าและลูกสาวของเธอไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาที่อเมริกาซึ่งทั้งสองแม่ลูกก็ได้ตอบตกลงไปแล้วเมื่อมาอยู่ที่อเมริกาได้สักพักหนึ่งมาริน่าก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนข้างบ้านเธอดูเป็นมิตรกับมาริน่าซ้ำยังมีลูกซึ่งโตกว่าลูกสาวของเธออยู่นิดหน่อยพวกเขาเข้ากันได้ดีและนั่นก็ดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีของมาริน่ากับเพื่อนบ้านคนใหม่ที่อเมริกาวันหนึ่งขณะที่นิวพามาริน่าและลูกสาวของเธอไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแม้ว่านิวกับมาริน่าจะไม่ได้แต่งงานกันก็ตามแต่บรรยากาศของทั้ง3คนในเวลานั้นมันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันทาเทน่ารู้ดีว่าแม่ของเธอนั้นรักนิวมากขนาดไหนเธอเลยแกล้งถามนิวขณะที่กำลังเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานกับแม่ของเธอสักทีแล้วมาเป็นพ่อเลี้ยงของเธอมันไม่ใช่แค่คำถามแต่ทาเทน่ายังเชียร์คนทั้งคู่ด้วยการพรีเซนต์สรรพคุณผู้เป็นแม่อย่างไม่ยอมหยุดทำให้มาริน่าต้องรีบปิดปากลูกสาวเพื่อให้เธอเงียบราวกับว่าเธอไม่อยากให้คำพูดของลูกสาวกดดันนิวมากจนเกินไปต่อมาบริเวณบ้านที่นิวและมาริน่าพักอาศัยก็มีการขุดเจาะน้ำมันเกิดขึ้นทำให้มีสารพิษและน้ำมันผุดขึ้นมาจนคนในละแวกบ้านพากันย้ายออกไปเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่นิวกลับเลือกที่จะคอยจับตาดูและรายงานสถานการณ์ย่ำแย่ต่างๆหลังจากที่มีการขุดเจาะน้ำมันเขาไม่ต้องการให้มันกระทบคนในครอบครัวและที่สำคัญกว่านั้นเขากลัวว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อโรงเรียนในเขตชุมชนที่พวกเขาพักอาศัยอยู่ด้วยทุกๆวันนิวจะทำหน้าที่ขับรถไปส่งทาเทน่าที่โรงเรียนและไปเรียนว่ายน้ำจากนั้นก็ได้สอนสิ่งต่างๆให้กับเธอนิวปฏิบัติตัวได้สมบูรณ์แบบราวกับเป็นพ่อแท้ๆของเธอซ้ำเขายังฟังทุกปัญหาของทาเทน่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอมีเพื่อนที่โรงเรียนน้อยต่างจากตอนที่อยู่ที่ปารีสแม้จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาตลอดเช่นนั้นนะครับแต่แล้ววันหนึ่งทาเทน่าก็ได้พูดชวนแม่ให้กลับไปอยู่ที่ปารีสเหมือนเดิมโดยเด็กหญิงให้เหตุผลว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เธอเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปแล้ววันหนึ่งมาริน่าไปยังโบสถ์เธอได้ฟังบาทหลวงเทศนาเรื่องความรักและการแต่งงานเราจึงได้รู้ว่ามาริน่าน่ะเคยแต่งงานตอนอายุ17ปีแล้วก็ได้มีลูกหนึ่งคนก่อนที่สามีของเธอจะนอกใจแล้วก็ได้ทิ้งครอบครัวไปอยู่ที่เกาะคาริน่าในประเทศสเปนและด้วยมาริน่าเชื่อในคำสอนของศาสนานะครับเธอจึงไม่แต่งงานใหม่เพราะว่าเธอและสามีเก่าอ่ะยังไม่ได้หย่ากันด้วยเหตุนี้มันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มาริน่าหยุดลูกสาวตัวเองไม่ให้เร่งเร้านิวขอแต่งงานเธอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อหลายวันก่อน
ลัทธิโบสถ์ก็มีบาทหลวงอีกคนนึงที่มีชื่อว่าควินทนาเขาเป็นคนที่เชื่อใจในพระเจ้ามากแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันเขากลับสูญเสียศรัทธาต่อพระเจ้าไปหมดและเอาแต่เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมเวลานี้เขาถึงรู้สึกแบบนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปปัญหาระหว่างนิวและมาริน่าก็เริ่มมากขึ้นเธอจึงต่อว่านิวว่าไม่ใช่พ่อของเธอเธอเบื่อเขาแล้วก็รำคาญเขามากแต่ก็ยังโชคดีที่มาริน่าคอยเข้ามาปลอบลูกสาวมันเลยทำให้สถานการณ์ระหว่างนิวและทาเทน่าดีขึ้นซึ่งมาริน่าก็ทำเช่นนั้นตลอดมาเธอคอยประคับประคองความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้นิวสบายใจต่อมาที่งานแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งนะครับซึ่งมีบาทหลวงควินทนาเป็นคนทำพิธีให้บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุขเว้นแต่บาทหลวงควินทนาซึ่งดูไม่ได้มีความรู้สึกร่วมเหมือนกับแขกคนอื่นเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันเป็นเพียงแค่หน้าที่เท่านั้นมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยแต่บาทหลวงควินทนาก็ไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นอกจากวิงวอนต่อพระเจ้าให้ช่วยทำให้เขากลับไปเชื่อและศรัทธาได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องแกล้งทำเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้ววันหนึ่งหลังจากที่นิวและมาริน่าได้กลับมาจากโบสถ์มาริน่าได้บอกกับเขาว่าวีซ่าของเธอหมดอายุแล้วนั่นก็แปลว่าเธอไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่อเมริกาได้เหมือนเดิมโดยลึกๆเธอก็หวังว่าถ้านิวขอให้เธออยู่ต่อเธอก็ยินดีจะอยู่กับเขาแต่สิ่งที่นิวทำก็คือเขาไม่พูดอะไรแล้วปล่อยให้มาริน่ากลับไปฝรั่งเศสพร้อมกับลูกสาวโดยหลังจากมาริน่ากับลูกไปแล้วนิวก็เริ่มทำการตรวจสอบมลพิษและสารที่ตกค้างจากสารเคมีจากการขุดเจาะน้ำมันต่อไปโดยทุกวันเขาก็ยังคงคิดถึงมาริน่าเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นหลายเดือนนิวก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเธอมีชื่อว่าเจนซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่ากับนิวตั้งแต่เด็กเจนได้พูดคุยกับนิวและปรึกษาปัญหาชีวิตครอบครัวของเธอที่ล้มเหลวแล้วการพบกันและใช้เวลาร่วมกันระหว่างเจนกับนิวทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซึ่งความรักของพวกเขาครั้งนี้มันช่างเล่าร้อนและอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความสุขต่างจากมาริน่าที่ตอนนี้ช่างอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวเธอใช้ชีวิตเพียงลำพังที่ปารีสตอนนี้มาริน่าโดดเดี่ยวมากเพราะทาเทน่าลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอได้ย้ายไปอยู่กับสามีเก่าของเธอแล้วซ้ำเธอก็ยังตกงานหางานใหม่ไม่ได้มาริน่ายังคงนึกถึงนิวและอเมริกาอยู่เสมอเธอจำได้ว่าเขาบอกว่าจะแต่งงานกับเธอถ้าหากเธอได้กรีนการ์ดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างเจกับนิวก็จบลงเมื่อเขารู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนทั้งคู่มันคือความผิดที่มันอาจเกิดขึ้นจากความเหงาระหว่างคนสองคนหลังจากนั้นมาริน่าก็เดินทางกลับมาหานิวที่อเมริกาอีกครั้งเธอกับเขาได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันและจดทะเบียนกันแต่ทว่าเธอดูไม่ค่อยจะมีความสุขนักที่ไม่มีทาเทน่าลูกสาวอยู่ด้วยกันกับเธอเหมือนเมื่อก่อนแต่มาริน่าก็เลือกที่จะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะเธอยังรู้สึกรักในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับนิววันหนึ่งมาริน่าได้ไปพบแพทย์พร้อมกับนิวเพื่อปรึกษาการเอาห่วงคุมกำเนิดออกพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูกก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าโบสถ์และแลกแหวนแต่งงานกันโดยงานแต่งงานของทั้งคู่ก็จัดขึ้นแบบเงียบๆเท่านั้นมาริน่าเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนิวประคับประคองชีวิตคู่และสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันอีกครั้งเธอมีความสุขดีแต่ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามมากมายในหัวเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่และการได้ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวเพื่อนบ้านมันทำให้มาริน่าและนิวเผลอนึกถึงวันเก่าๆตอนที่พวกเขาย้ายมาอยู่ที่อเมริกาพร้อมกับทาเทน่าการใช้ชีวิตคู่ของทั้งนิวและมาริน่ามันเต็มไปด้วยความหลากหลายความรู้สึกเมื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกันนานเข้านิวก็เริ่มไม่ค่อยมีเวลาให้กับมาริน่ามากนักทำให้เธอเริ่มรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่คอยให้คำปรึกษาและคอยพูดคุยให้เธอมีความคิดและทัศนคติใหม่ๆทั้งคู่ยังคงทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงไม่เข้าใจกันแต่ทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องเหล่านี้ฝ่ายที่เป็นผู้กระทำก็มักจะรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาดที่ทำไปและความเอาแต่ใจที่เกิดขึ้นจนมันได้เปลี่ยนเป็นความจืดจางที่มากขึ้นเรื่อยๆในยามที่ทั้งคู่ปฏิเสธที่จะเข้าใจกันและกันและความจืดจางในชีวิตคู่มันส่งผลให้มาริน่าเผลอไผลแอบนอกใจนิวไปกับชายอื่นทั้งคู่ทะเลาะกันหนักขึ้นจนเหมือนว่าทั้งสองคนจะประคับครองความสัมพันธ์ให้ไปต่อไม่ไหวจนนิวต้องเข้ารับการปรึกษาปัญหาครอบครัวและหมั่นไปโบสถ์เพื่อปรับทุกข์กับบาทหลวงทางด้านบาทหลวงควินทนาตอนนี้เขาได้ย้ายไปดูแลคนตกทุกข์ได้ยากที่อื่นและได้เจอกับคนทุกข์ยากอีกมากมายที่กำลังรอความหวังและกำลังใจจากใครสักคน
พื่อให้ตัวเองคลายทุกข์ซึ่งเขาเองก็ไม่อาจช่วยเหลือและเป็นที่รักของคนทุกข์ยากเหล่านั้นได้แล้วหนังก็ตัดมาที่นิวและมาริน่าอีกครั้งนะครับที่เวลานี้ทั้งคู่เริ่มมีทีท่าจะปรับความเข้าใจกันและนิวดูจะเข้าใจมาริน่ามากขึ้นว่าเธอและเขาต้องการอะไรสุดท้ายหนังได้แสดงให้เราเห็นว่านิวและมาริน่าพากันมายังสนามบินก่อนจะเผยให้เห็นบ้านหลังใหม่ในที่ใหม่มีนิวและเด็กตัวน้อยที่กำลังวิ่งเล่นก่อนจะจบลงที่ภาพบรรยากาศธรรมชาติซึ่งดูมีอิสระเสรีและมาริน่าที่เวลานี้เธอดูจะมีความสุขกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วหนังก็จบลงแล้วหลังจากดูหนังจบนะครับผมว่าหนังได้สะท้อนให้คนดูเห็นถึงวัฏจักรแห่งความรักที่ต้องมีการพบเจอกันรักกันและจากกันไปซึ่งไม่ว่าเราจะมีเวลาอันหวานชื่นคืนสุขหรือคืนขมและทมทุกข์แค่ไหนความรักที่ว่านี้ก็จะนำพาเราสู่ก้าวต่อไปของชีวิตได้ในที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับความรักที่พบเจอกันอยู่นั้นกำลังพาเพื่อนๆไปในทิศทางไหนแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.9 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ